สดีค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะเมย์จะมารีวิวชีทมาร์กตัวนี้ค่ะเป็นเมลาโนซีซีวิตามินซีมาร์กซึ่งข้างหลังซองนะคะเขาก็บอกว่าเป็นแผ่นบำรุงผิวหน้าเพื่อผิวกระจ่างใสเป็นสูตรใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมีส่วนผสมของวิตามินซีช่วยลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็ป้องกันไม่ให้จุดด่างดำกลับมาอีกนะคะผิวจะดูกระจ่างใสยิ่งขึ้นเมื่อใช้ต่อเนื่องเป็นประจำพร้อมช่วยดูแลผิวเนาะมีวิตามินอีด้วยนะคะช่วยให้ความชุ่มชื้นและเสริมการหมุนเวียนของเลือดแล้วก็สารสกัดเข้มข้นจากเกรปฟรุตและเลมอนค่ะช่วยให้ความชุ่มชื้นแล้วก็กลิ่นหอมสบายนะคะแผ่นมาร์กอ่อนนุ่มผลิตจากคอตตอนธรรมชาติแล้วก็อุดมไปด้วยเอเซนต์บำรุงผิวแบบเต็มแผ่นนะคะก็อันนี้เมย์ไม่เคยใช้มาก่อนนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเนาะแล้วก็เมย์จำราคาไม่ได้อะเดี๋ยวเมย์เขียนไว้ในขึ้นไว้ให้นะคะโอเคก็มาลองกันเลยนะคะในซองก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นใสๆเนาะมีกลิ่นเกรปฟรุตจะชัดนะแล้วก็ผสมเลมอนนิดๆนะคะในซองไม่เหลือเอเซนต์แล้วนะคะแผ่นมาร์กก็จะมาลักษณะแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าแตะเข้าไปแล้วเอเซนต์มันก็ฉ่ำอยู่นะคะไม่ได้แห้งแต่ว่ามันไม่ได้มีส่วนเกินนะคะเอเซนต์เป็นน้ำใสๆเลยนะคะแผ่นมาร์กคอตตอนนะคะมีความหนาปานกลางนะคะค่อยๆลูบไปนะคะแผ่นมาร์คเขาเป็นแบบแผ่นที่ความยืดหยุ่นไม่ได้เยอะนะคะคือมันออกจะกึ่งๆไปทางกระดาษมากกว่าผ้านะคะคือปกติเมย์จะทิ้งมาร์คไว้ประมาณ15นาทีใช่ไหมคะแต่ว่าข้างหลังซองเขาเขียนไว้แค่5นาทีนะคะดังนั้นเราก็จะทิ้งแผ่นมาร์กไว้แค่5นาทีเนาะแล้วก็มาดูกันว่าหลังจากลอกมาร์กแล้วจะเป็นยังไงนะคะครบ5นาทีแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากลอกมาร์กออกนะคะเอเซนต์หรือว่าสภาพผิวจะเป็นประมาณไหนนะยังมีความชุ่มชื้นของเอเซนต์อยู่นะคะแต่ว่าตัวเอเซนต์ไม่ได้แบบเป็นน้ำที่ผิวนะคะซึ่งตัวนี้เขาก็ไม่ได้มีเอเซนส่วนเกินเยอะอยู่แล้วนะคะเมย์ว่าก็โอเคนะนวดอีกนิดนึงก็คือซึมเข้าไปที่ผิวเลยนะคะมาดูที่ชีทมาร์กกันอีกนิดนึงค่ะคือเนี่ยมันมีคือมันดึงยืดทางนี้ทางเขาเรียกอะไรอะทางยาวได้นะคะทางยาวแบบเนี้ยพอยืดได้นะแต่ว่าทางขวางเนี้ยค่ะมันจะยืดมากไม่ได้นะคะถ้าหน้ายาวอะอาจจะปรับรูปได้แต่ถ้าเป็นด้านกว้างอะค่ะมันอาจจะไม่เท่าไหร่นะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูตอนเช้าอีกทีค่ะว่าเขาสามารถแบบให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ไหมนะคะซึ่งเมย์จะนอนในห้องแอร์นะคะแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงครึ่งนะคะก็เพิ่งตื่นนะคะมาเช็คสภาพผิวกันก็อันนี้นะคะคือเมย์นอนในห้องแอร์เนาะแล้วก็ไม่ได้ทาอะไรเพิ่มนะคะหลังจากที่ลอกมาออกเมื่อคืนนะคะหลังจากที่นอนในห้องแอร์เนาะก็เป็นเวลาประมาณ8-9ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้มีความแห้งนะคะไม่ได้มีความแห้งลอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้ฉ่ำมากนะถ้าดูในวิดีโออะค่ะมันจะตรงหน้าแก้มมันจะมีความโกลนิดนึงนะคะมีสิวสุก2อันนะคะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวมีขอไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันค่ะอาบน้ำแต่งตัวมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันค่ะว่าชีทมาร์กสูตรนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเมลาโนซีซีวิตามินซีมาร์กนะคะก็ให้มาในขนาด12มิลลิลิตรนะคะราคา79บาทนะ79บาทกับ12มิลลิลิตรดูค่อนข้างน้อยกว่ายี่ห้ออื่นหรือว่าสูตรอื่นๆนะคะแต่ว่ามันก็พอดีกับผิวหน้าของเรานะคะไม่ได้มีส่วนเกินที่ทำให้แบบมันเหนอะหนะหรือว่าแบบมันหกเลอะเทอะนะคะ12มิลลิลิตรที่เมย์ได้ลองใช้ไปก็เพียงพอกับใบหน้านะแต่โอเคมันก็อาจจะไม่มีส่วนเกินที่เราไปทาแขนขาเนาะซึ่งเนี่ยมันเป็นส่วนเขาเรียกอะไรกำไรส่วนเกินเนาะแต่ว่าถ้าเอาเฉพาะมาร์กหน้าคือก็โอเคนะคะแล้วก็เอเซนต์จะเป็นน้ำใสๆนะคะเป็นเอเซนต์ใสๆค่ะส่วนผสมหลักนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นค่ะส่วนวิตามินซีวิตามินอีสารสกัดจากเกรปฟรุตแล้วก็สารสกัดจากเลมอนก็มีนะคะแต่ว่า4อย่างเนี้ยเขาอยู่ข้างหลังเมทิลพาราเบนค่ะเมย์ก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาทำหน้าที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะหรือว่าทำหน้าที่เป็น
สารกันเสียนะส่วนผสมมีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอย่างที่บอกนะคะสำหรับใครที่ผิวแห้งก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะเมย์เองก็ผิวแห้งนะคะใช้ตัวนี้แล้วก็แบบไม่ได้ทำให้ผิวเราแบบลอกหรือว่าแบบขาดความชุ่มชื้นนะคะมันช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นได้ค่ะเพราะว่าเมย์ใช้ตัวนี้เดี่ยวๆตอนกลางคืนนะคะไม่ได้ทาอะไรเพิ่มแล้วก็อยู่ในห้องแอร์ประมาณ 8-10 ชั่วโมงอ่ะมันก็ไม่ได้มีความแห้งนะคะมันยังมีความชุ่มชื้นอยู่แต่มันไม่ได้ฉ่ำนะแล้วก็มีความวาวอ่ะมันไม่ได้ฉ่ำแต่มันมีความวาวมันเล่นกับแสงได้ดีนะคะอันนี้คือก็ยังเล่นกับแสงอยู่นะโดยที่เมย์ไม่ได้ทาไฮไลท์นะคะแต่ว่าสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาผิวแห้งลอกอยู่นะเราต้องการความชุ่มชื้นแบบทันทีนะคะตัวนี้อาจจะไม่ได้แบบตอบโจทย์นั้นเท่าไหร่เนาะอันนี้มันก็จะรวมๆนะคะในเรื่องของความชุ่มชื้นความกระจ่างใสค่ะและนี่นะคะก็คือรีวิวเมลาโนซีซีวิตามินซีมาของเมย์นะคะเมย์ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ